ที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีปฏิบัติการทลายเหมืองค่ะคุณผู้ชมคะเหมืองที่ว่าคือเหมืองบิตคอยนะที่มันจะมีคอมพิวเตอร์เยอะๆนะแล้วลักษณะก็คือหาเงินบิตคอยผ่านการรันเครื่องไปเรื่อยๆซึ่งมันต้องใช้กระแสไฟล่าสุดเนี่ยเขาไปบุกที่ว่านี้นะจุดที่มีการเข้าไปตรวจค้นพบว่ามีการตัดแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้จ่ายค่าไฟแค่100หรือ200 300 400ต่อเดือนเท่านั้นอะเต็มที่400ทั้งที่ใช้ไฟเดือนหนึ่งประมาณ 250,000 นะคะใช้ไฟเดือนละ 250,000 แต่จ่ายไม่เกิน400นี่ทาง DSI ค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปตรวจสอบบ้านที่อยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เจออุปกรณ์ดัดแปลงยัดลงในถังน้ำแข็งหลายสิบใบมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใต้หม้อมิเตอร์ไฟฟ้ามีการดัดแปลงอะไรต่างๆจนถึงขั้นที่ว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นอุปกรณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าขณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเองยังทำไม่ได้เลยซึ่งทาง DSI บอกว่าได้ขอหมายค้นศาลอาญาจังหวัดกาญจนบุรีตรวจค้นเป้าหมาย10 จุดจุดแรกที่พบเป็นเครื่องขุดบิตคอยประมาณ 10 ถึง 12 เครื่องตรวจยึดของกลางในแต่ละจุดพบว่าได้ประมาณ70กว่าเครื่องนะคะใน10 จุดที่ไปบุกตรวจค้นเดี๋ยวจะขยายผลไปอีก5 จุดนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังการกระทำในครั้งนี้นี่ค่ะมีการซ่อนเอาไว้ในถังน้ำแข็งแบบนี้ด้วยถือว่าเป็นตัวหรือว่าเป็นตัวคนที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ต้องสืบสวนหาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กันต่อฟังเสียงทาง DSI นะคะรองอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพดำค่ะบ้านแห่งนี้ก็เป็นเป้าหมายแห่งหนึ่งซึ่งเราพบเครื่องขุดเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับจำนวน12นะครับ12เครื่องซึ่งกิโลวัตต์ก็ประมาณ 3.6 กิโลวัตต์ต่อเครื่องตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปคำนวณว่ามันมีการได้ประโยชน์ไปเท่าไหร่ยังไงครับในเบื้องต้นจะต้องตรวจยึดของกลางต่างๆในแต่ละจุดเนี่ยซึ่งขนาดนี้ได้พบแล้วประมาณ70กว่าเครื่องใน10 จุดด้วยกันแล้วก็หลังจาก10 จุดเนี่ยมันมีการขยายผลไปอีก5 จุดครับก็จะทยอยได้รับรายงานมาเรื่อยๆเพื่อมาตรวจค้นต้องคำนวณอย่างละเอียดว่าเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่แต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้ข้อมูลบอกถ้าดูจากการใช้กระแสไฟเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยนะคะลักษณะก็คำนวณแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 250,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยที่เขาไปบุกกับ10 กว่าจุดเนี่ยนะคะมูลค่าก็น่าจะเกือบ20 ล้านบาทต่อเดือนที่การไฟฟ้าสูญเสียรายได้ตรงนี้ไป เพราะว่าเขามีการดัดแปลงจ่ายแค่เดือนละ100 200เท่านั้นเองทั้งที่ต้องจ่ายเดือนละ 250,000 นะความผิดเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องลักทรัพย์คือลักไฟฟ้านะคะทั้งกลางคืนกลางวันต่อเนื่องกันเลยแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเครื่องมาจากที่ไหนคาดว่าน่าจะไม่ใช่ในประเทศถ้าเอามาจากภายนอกประเทศก็จะมีความผิดว่าด้วยวิศวกรหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเสนอเป็นคดีพิเศษค่ะครับ